ผู้ชมคะเข้าสู่ไตรมาสที่3แล้วนะคะตลาดหุ้นมีความผันผวนเช่นเดียวกับตลาดอัตราแลกเปลี่ยนฟันโฟมีการเคลื่อนย้ายในไตรมาส3นี้บริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัดมหาชนมองเรื่องของการลงทุนอย่างไรไปฟังกันค่ะดาวไซด์ริสของตลาดหุ้นเกิดใหม่ยังสูงอยู่แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนคำแนะนำการลงทุนนะครับจากเดิมเนี่ยที่เราโอเวอร์เวทตลาดหุ้นเกิดใหม่แล้วก็ลดลงมาเป็นนิวทรอลแล้วก็ไปเพิ่มน้ำหนักให้กับตลาดหุ้นสหรัฐที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นนิวทรอลกลับมาเป็นโอเวอร์เวทด้วยการที่เติบโตเศรษฐกิจกับการเติบโตกำไรเนี่ยดูดีที่สุดเมื่อเทียบกับทุกภูมิภาคเลยแต่ภาพรวมของการลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยเรายังเก็บไว้เท่าเดิมที่นิวทรอลนะครับภาพตลาดหุ้นไทยเนี่ยเรายังเก็บไว้เป็นอันเดอร์เวทเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งผลให้กับน้ำหนักการลงทุนของหุ้นโดยรวมของเราเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมเป็นอันเดอร์เวทอยู่ค่ะแล้วพบกันได้ในรายการ KKP Focus จันทร์ที่9กรกฎาคมนี้ทาง Money Channel แล้วพบกันนะคะ